เราเหตุการณ์ระทึกขวัญแล้วเราเหตุการณ์ระทึกขวัญนะคะมันก็เริ่มจากการที่แบบตอนแรกเฟซของลาล่าโดนบล็อกก็เลยแบบพยายามจะกู้ข้อมูลเก่ากลับมาเราก็เลยแบบมันยากแล้วเราก็เลยเปิดเฟซใหม่พอเปิดเฟซใหม่เราก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติมันเข้ามาเยอะจังเราก็มันเราก็แบบยังมีเพื่อนต่างชาติอยู่แล้วอยากจะฝึกภาษาอยากแต่มันเป็นภาษามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นอีกภาษา เป็นเพื่อนอีกภาษาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาก็พยายามที่จะโทร messenger ค่ะโทรเข้ามาหาเราเอ๊ะทำไมมันโทรถี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีประสบการณ์ที่โทรมาก็มีแบบว่าโชว์ของลับแล้วก็นั่นแหละชักว่าโชว์ชักโชว์อะไรอย่างงี้เราก็แบบกรี๊ดแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวก็มีกับลูกมีเพื่อนๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตั้งกล้องโชว์แต่แบบไม่ให้เห็นหน้าเรานะแต่แบบเราก็พูดอารมณ์แบบว้าวๆๆแบบฝรั่งไทยเอเชียฝั่งเอเชียน่าจะข้างๆบ้านเราบ้านเรานั้นแนวออกแขกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราก็เลยคิดว่าหรือเราเป็นทาร์เก็ตนั้นหรือเปล่าแบบอวบๆอึมๆเนื้อนมไข่สไตล์แบบที่เขาชอบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็แบบช่างมันเถอะก็แบบขำๆไปอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเปิดเฟซใหม่มากันมันมาเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ยคืออะไรแล้วสักพักนึงก็โทรพยายามโทรพอโทรไม่รับเขาก็ไห้มา How are you What your name ก็เลยแบบอะไรเราก็คือช่องทางเนี้ยเราจะไม่ค่อยเล่นเพราะมันเป็นมันละเพราะทางไลน์ก็เยอะแล้วทาง Facebook ก็เยอะแล้วถ้า Facebook เราจะคุยรวมกับแฟนคลับอยู่แล้วแต่อันเนี้ยสักพักนึงก็เลยส่งเป็นของลับมาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอุ๊ยมันคืออะไรอ่ะทำไมมันเจออย่างงี้บ่อยเกินไปอย่างเงี้ยประมาณกี่ครั้งฮะถือว่าเยอะนะมากกว่า5อืมแล้วคนเดิมป่ะคะไม่คนเดิมแต่ว่าคนเดิมน่ะจะพยายามโทรอ่ะประมาณ10กว่าค่ะคือย้ำโทรอย่างเงี้ยค่ะเดิมมั้ยครับที่ส่งก็คือมีการส่งมาทุกครั้งที่มีคนทักมาใหม่อะไรประมาณนั้นค่ะแทบจะทุกครั้งแต่บางคนก็แค่โทรไม่รับแล้วก็คือจบแต่โดยส่วนมากจะส่งมาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาถามว่าต้องแจ้งความแล้วเราจะไปแจ้งความกับเขาที่ไหนคือก่อนเราบล็อกเขาอะค่ะเราคือเข้าไปดูโปรไฟล์เขาแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนมีครอบครัวแล้วแล้วก็เป็นภาษาขยึกขยืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่อังกฤษอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเราก็ป้องกันตัวเองโดยการบล็อกดีกว่าแล้วก็ไม่พยายามรับภาษาขยึกขยืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนี่คือปรึกษาแจ้งอะไรยังไงไหมครับก็ไม่แต่ระวังตัวเองมากกว่าเพราะว่าถึงปรึกษาแจ้งไปมันก็สามารถเปิดใหม่ได้อีกเพราะเขาก็รู้เฟซเราอยู่แล้วว่าคืออะไรคือแล้วล่าคิดว่าบุคคลกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นบุคคลที่พิเศษไปอีกด้านหนึ่งแล้วค่ะต่อให้แจ้งความยังไงเขาก็ต้องพยายามเปิดใหม่มาเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนเราหรือทำอย่างเงี้ยกับเราอยู่แล้วฉะนั้นเราก็คือป้องกันโดยการที่แบบว่าเลือกรับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงท่านเลิกเล่นแบบเฟซบุ๊กไม่เพราะว่าในการที่ถ้าเลิกเล่นเฟซบุ๊กไปเลยเราแฟนคลับเนี้ยที่ติดตามผลงานเราอยู่ก็มีเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเลือกที่จะรับดีกว่าเป็นยิงคิดที่ล่าหรือว่าเป็นสาธารณะค่ะก็คือต้องทำใจเนาะเป็นสาธารณะพี่ได้รู้ว่าจริงๆการที่แบบสาเหตุที่คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยเพราะการโพสต์รูปของเราด้วยไหมแต่บางทีอาจจะมีเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างคิดว่านะเพราะว่าที่เข้ามาที่เป็นเพื่อนต่างชาติเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือหนึ่งเขาเข้าเหมือนเขาเข้ามาดูโปรไฟล์แล้วว่าเป็นผู้หญิงแปลกๆทำไมมีดอกใหญ่ๆการแต่งตัวหรืออะไรหรือบางทีแม้กระทั่งไอจีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเรามีเพื่อนเราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเหมือนกันนะเขาแอบโซคิวหรือใครวะแล้วก็เลยกดเข้าไปดูเฮ้ยเขาก็เป็นเหมือนนายแบบเป็นเหมือนดีไซเนอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าแสดงว่าบุคลิกเราอ่ะคนที่เข้ามาตามอาจจะเป็นเพราะความแปลกกับบางทีอาจจะเป็นด้วยสรีระของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูฟังเหมือนเซ็กซี่เนาะแต่ดูนึกคู่จะมาทางด้านไหนคือด้วยความด้วยตัวเราเองอยู่แล้วเราก็อยากมีเพื่อนฝรั่งด้วยความที่แบบทาร์เก็ตของเราอยู่แล้วนะคะมันก็เลยแบบว่าอาจจะด้วยหรือเปล่าก็ทำเรื่องคอนเสิร์ตก็ดีคอนเสิร์ตมันใช่มันเป็นอะไรที่ตกใจมากๆเลยใช่ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นเสียงประทัดเสียงพุอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันกลายเป็น2นัด
มันไม่ใช่เพราะวันนั้นนะก็มีทั้งตำรวจมีอะไรอ่ะซึ่งมันเป็นฟรีคอนเสิร์ตมันยากที่จะยากต่อการคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นเหล่าบรรดาลูกสาวเราออนสเตจอ่ะเราตกใจแทนมากเลยอ่ะแต่ถามว่าตัวเราตกใจมากไหมก็ไม่มากเพราะว่าเราก็กระโปรงลางเงี้ยก่อนอันนี้ก็เจอหนักกว่านี้ลูกก็เจอลูกหลงก็มีเจอขวดเจอหินเจออะไรอย่างเงี้ยคือเจอมาแล้วแต่เนี้ยเด็กๆอ่ะค่ะยังไม่เคยเจอแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบด้วยความที่ต้องรับผิดชอบน้องๆอย่างเงี้ยเราก็ตกใจแต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์ก็คลี่คลายมันเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าค่ะใช่แต่คำว่ายิงปืนขึ้นฟ้าเราก็กลัวอยู่แล้วไงเพราะว่าลูกอ่ะมันไม่รู้จะไปตกตรงไหนหรือตอนนั้นก็คือเราไม่เห็นว่ายิงขึ้นฟ้าจริงหรือเปล่าหรือยิงอย่างเงี้ยเราแค่ได้ยินเสียงปืนอย่างเงี้ยค่ะเสียงดังมากเสียงตอนแรกอ่ะประมาณว่าเราคิดว่าหม้อไฟแตกแต่เอ๊ะถ้าหม้อไฟแตกอ่ะเก้าอี้ทำไมลอยวะวิววิวเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างงี้กลายเป็นทุกวันเนี้ยเด็กขวัญเสียจะไปคอนเสิร์ตที่ไหนเงี้ยกลายเป็นแบบพอเวลาเต้นเห็นคนลุกฮือทีอะไรอย่างเงี้ยหัวใช่น้องมันเลยระแวงไปเลยก็เลยว่าทีหลังอ่ะพอเห็นสถานการณ์งั้นอ่ะให้มันหลบอยู่หลังพี่ถ้าถอยมันคือถ้าถอยเราพาถอยเองบางทีมันไม่ใช่เพราะว่าด้วยประสบการณ์การทำงานเนี้ยค่ะด้วยสายตาที่เรามองบางทีเขาลุกแค่จะไปเยี่ยว ไปท้องน้ำเฉยๆแต่ชวนกันลุกทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยเด็กมันก็กลัวแล้วเงี้ยคือเวลาละอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเรารู้ว่าอันไหนคนที่ลุกอากับกิริยาของคนอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะมองออกแต่บางทีเด็กมันเห็นมันระแวงไปหมดเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะอย่าใช้สายตาเพราะมันจะทำให้คนอื่นอ่ะพอเวลาคนตกใจไปด้วยไม่งั้นเขาจะไม่ดูโชว์เราฉะนั้นให้ถอยแล้วมาอยู่หลังพี่ไว้รอฟังคำสั่งถ้าพี่พาถอยเดี๋ยวพาถอยทุกวันนี้ระแวงไปจนถึงลูลูคือเราต้องมูฟฝั่งเราต้องสลับฝั่งกันพอเรามูฟมาอีกด้านนึงลูถอยตามเราเลยนางตกใจว่าอ้าวกูก็นึกว่ามึงถอยมาจ้ะไม่ใช่ใช้สติใช่ค่ะใช้สติมันเลยกลายเป็นทุกคนระแวงก็คือเราต้องมีสติในการโชว์ตอนเนี้ยก็ยินดีที่เราตัวเราฟังไว้ก่อนใช่เพราะว่ามันคือความรับผิดชอบแล้วก็มันคือสิ่งที่คนดูมาดูมาดูเราถ้าเราเล่นในความระแวงอ่ะทุกคนอยู่หน้าเวทีก็ไม่มีความสุขไอ้คนที่แบบว่าโฟกัสมาที่เรามันมองอะไรวะมองอะไรอย่างเงี้ยเราฉะนั้นมันก็ต้องมีสติในการโชว์ค่ะเหตุการณ์นี้เราหยุดเล่นเลยมั้ยเพราะสิ่งนั้นไม่ค่ะเราจะไม่หยุดทันทีเลยนะคะเพราะหนึ่งเราเชื่อว่าคนที่ดูแลเราอะค่ะเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เดี๋ยวนั้นหนึ่งการที่เราถอยทันทีเลยอย่างเงี้ยคนดูเป็นหลายร้อยคนหลายพันคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าวงแตกปึ้มไปเลยอย่างเงี้ยเราโชว์ไปยังไม่ถึง15นาทีความคุ้มค่าไม่เกิดขึ้นแล้วตัวเราเองตั้งใจจะมาโชว์อย่างเงี้ยมันก็เกิดการเสียอารมณ์หรือตัวเราเองก็เกิดการนอยอ่ะเราตั้งใจมาทำให้ดูเราก็ต้องรอจังหวะเพราะมันมีบางทีที่เคลียร์ได้เลยมันไม่จำเป็นต้องลงเลยนะคะมันสามารถเคลียร์ได้เดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วการรับงานต่อไปอ่ะต้องดูงานแล้วฟีคอนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังอย่างที่ลาล่าบอกค่ะต้องดูข้างหน้าตัวเราเองก็ต้องมีสติเองเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้คนนั้นเข้าจะให้คนนี้เข้าอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้บางคนดื่มมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นัดมาแบบเคลียร์เหมือนเขาตั้งใจนัดกันมาเคลียร์กันณจุดนี้เลยอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ตรงนั้นเพราะว่าทีมงานก็อยู่ข้างเวทีพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์เราแบบอยู่แล้วโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ